ร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้พบกับศึกประลองนักกินจุครั้งที่1กับ2ร้านจานยักษ์ที่นักกินจุหลายคนยังคุกเข่าขอยอมแพ้กับร้านสีเหลืองโภชนาและบะหมี่จอมพลังเริ่มจากร้านแรกข้าวมันไก่ในตำนานที่ใครเห็นก็เป็นต้องหงายหลังกันทุกรายต่อมาติดกับร้านบะหมี่จอมพลังชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะสำหรับจอพลังเท่านั้นงานนี้เตรียมยาดมยาล้มยาหม่องกันไว้ใกล้ๆมือเพราะศึกคราวนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนแล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่สะพานควายครับผมกับร้านนี้ครับผมร้านข้าวมันไก่สีเหลืองโภชนายิ่งใหญ่คุยกับเจ้าของร้านดีกว่าว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะเชิญค่ะเชิญเลยครับเชฟกลางระหว่างใจเลยค่ะพี่หนึ่งมาเลยฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับจริงไหมคะพี่บอกว่ามีร้านแบบร้านของพี่แบบเป็นข้าวมันไก่จานยักษ์เลยก็ไม่ยักษ์เท่าไหร่นิดหน่อยครับเนี่ยไหนฮะเนี่ยครับไม่ยักษ์ไม่ยักษ์เท่าไหร่ยกมาเลยโอ้ยกมาไหนครับไหนครับเนี่ยครับไม่ยักษ์เท่าไหร่ครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมข้าวมันไก่ไซส์ยักษ์จานนี้มันเกินมนุษย์จะรับประทานแล้วด้วยครับเนี่ยทั้งข้าวมันแน่นๆ2กิโลบวกกับเนื้อไก่เน้นๆอีก1กิโลแถมยังมีเลือดไก่และแตงกวาที่ดูรวมๆแล้วทั้งจานนี้ทะลุ3กิโลแน่นอนบ้าไปแล้วครับคนธรรมดาที่ไหนจะไปกินหมดครับเนี่ยโอ้ราคาเท่าไหร่ครับผม550บาทครับแต่เขาบอกว่ากินฟรีกินฟรีใช่ถ้ากินคนเดียวหมดถ้ากินคนเดียวหมดภายใน1ชั่วโมงแต่เคยมีคนกินหมดแล้วถึง9คนครับ9คนด้วยกันแต่มีคนมาท้ากินเนี่ยเป็นร้อยทุกวันนี้เขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมครับมีครับยังกลับมากินอยู่ครับยังกลับมากินอยู่แล้วใช่ใช่ผมกินเยอะกินเยอะจริงนะเดี๋ยวมาลองท้าพิสูจน์หน่อยครับวันนี้มีเด็กมาวันนี้ผมพาสิทธิ์เอกมานะฮะจะมาแข่งกันกินข้าวมันไก่อย่าเรียกว่าจานดีกว่าถาดดีกว่าตั๊กมีมามีมาครับผมพี่ก็มีมาชักน่าสนุกแล้วล่ะครับเราไปดูหน้าตาของผู้เข้าแข่งขันกันดีกว่าและผู้เข้าแข่งขันท่านแรกในวันนี้คุณวายโชติวิทย์ดีกรีแชมป์ราชานักกินหลากหลายเวทีพร้อมสถิติกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์น้ำหนักกว่า2กิโลภายในเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันท่านที่2คุณก้องผู้ท้าชิงจากทางบ้านกับสถิติที่เคยทำไว้ได้แก่ชาบู150จานก๋วยเตี๋ยวเรือ38ชามบุฟเฟ่เค้ก22ชิ้นและพิซซ่า15ชิ้นตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ2จานยักษ์ใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ผู้ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้แล้ว1คนนะคะคุณก้องกับคุณวายต้องบอกเลยนะว่าเขาเคยเป็นแชมป์โอ้โหแชมป์อะไรอ่ะไก่กาแข่งกินนี่แหละครับผมเหรอคะล่าสุดฮะไปแข่งกินมาครับพี่กินอะไรมาผัดซีอิ๊วครับผม15กิโลฮะ2นาทีครับพี่คุณรู้จักชาบูป่ะอ๋อชาบูมีตังกินป่ะชาบูอ่ะรู้จักสิครับพี่ชาบูนี่ชนะเลิศกินไปแล้วครับ150จาน150จานกี่วันครับหนูวันเดียวครับวันเดียวเสียงแผ่วๆเสียงเบาๆชั่วโมงเดียวด้วยชั่วโมงเดียวด้วยเหรอฮะเออพร้อมไหมถอนตัวได้พร้อมไหมไม่ถอนนะไม่ถอนนะไหวไหมไม่ถอนนะสู้ไหวไหมไอพี่เนี่ยไหวไหมไหวไหมก็ไหวฮะไหวฮะแล้วคุณแม่ไหวไหมฮะโอเคไหวแต่ดินยังไหวเลยลูกเอ้ยโอ้โหรุ่นนี้รุ่นใหญ่รับกันใหญ่เลยนะครับคุณตั๊กคุณส้มแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันเหลือเกินไม่รู้ว่าผู้ชนะในวันนี้จะเป็นแชมป์เก่าอย่างคุณวายหรือว่าม้ามืดอย่างคุณก้องแต่ส่วนตัวผมนั้นขอแอบเชียร์คุณก้องดูก่อนครับลุ้นบอลรองมาสนุกกว่านะครับระหว่างวายกับน้องก้องนะคุณผู้ชมพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มค่ะไปเริ่มกันแล้วครับกับศึกประลองนักกินจุครั้งที่1คุณวายเริ่มด้วยการราดซีอิ๊วดำลงไปก่อนกินแถมยังขอน้ำมาเพิ่มความคล่องคอลีลาเยอะจนปล่อยให้คุณก้องจ้วงเอาจ้วงเอาจนขึ้นนำไปก่อนซะแล้วทางนู้นไม่เป็นคำแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นคำแล้วค่ะกินตลอดเลยค่ะน้ำชานะเอาน้ำเปล่าไหมเอ้าอึ๊ยอึ๊ยอึ๊ยเราเป็นคนที่ไหนอันนี้จะช้าๆเนิบๆคุณกูเทพว่ะช้าๆเนิบๆแต่ว่าเน้นๆเป็นล่ามแปลภาษาด้วยเหรอไม่แป๊บนึงจะให้เขากินหรือให้เขาคุยนี่เขาเสียนะเออเสียนกินไปคุยไปเฮ้ยทำไมเขากินไปแล้วกินน้ำไปด้วยแล้วมันไม่อืดเหรอมันเป็นถือว่ามันส่อแววว่าคุณจะไม่หมดจานนะดื่มน้ำได้ด้วยดื่มน้ำได้ด้วยโอ้โหสองจานครับนี่เขาเป็นคนชอบเลขคู่กินอะไรต้องกินคู่เนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนี่ก็ตอนแรกนี่จะไม่เอาไปลูกศิษย์นะกะจะทำผัวแต่พอรู้กินนี้ไม่เอาเลยไม่กล้าเลยคือรู้เลยว่าไม่มีเงินเลี้ยงไม่พอไม่พอไม่สามารถเลี้ยงเขาได้แน่นอนฝั่งนู้นอดอยากอะไรมาก่อนหรือนั่นกันสิฮะเอาไอติมไ
ไอติมเพิ่มป่ะหมดนี่คือติมต่อโอเคหมดนี่จะกินไอติมต่อด้วยฮะเต็มเต็มเดี๋ยวจอดรอเลยนะเดี๋ยวจอดรอเลยเดี๋ยวกินต่อเขากินนี่เสร็จกินนี่เสร็จไอติมต่อโอ้โหผ่านไปแล้ว5นาทีข้าวในจานยังนิ่งกันอยู่เลยครับจะรอดไหมล่ะครับนี่แต่ตอนนี้ขอไปเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อว่าศึกคราวนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเข้ามาสู่ศึกประลองนักกินกับร้านสีเหลืองโภชนาข้าวในจานหายไปตั้งครึ่งแล้วครับแต่นักกินทั้งสองคนของเราก็ยังแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายคุณวายยังใช้เทคนิคเดิมในการเทซีอิ๊วดำพร้อมกับดื่มน้ำไปด้วยเพิ่มความลื่นคอในขณะที่คุณก้องสปีดก็ยังไม่ตกมือไม่หยุดจ้วงปากก็เคี้ยวไม่มีพักเดาไม่ถูกเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่เร็วๆครับเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆปกติก็ช้าอยู่แล้วนี่เหมือนว่าเริ่มชะลอชะลอลงตู้ตู้ตู้เล็กอีกครับเล็กอีกครับโอ้ฝั่งนู้นโอ้โหใส่หายใส่หายใส่หายเลยเนาะน่าสงสารพ่อแม่ถ้ามีลูกแบบนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อ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 เฮ้ยเฮ้ยคุณก้องท่าทางจะไม่รอดแล้วล่ะครับคุณวายเล่นตักเอาตักเอาแบบนี้ไม่น่าทันแล้วนะครับคุณก้องนี่จะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาให้หมดเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทีเดียวเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลยนะฮะเฮ้ยจริงอ่ะไปแอบไปซ่อนตรงไหนหรือเปล่าแอบไปซ่อนหรือเปล่าไม่มีการซ่อนฮะแต่ว่าหกเต็มโต๊ะครับผมครับต่อครับต่อครับต่อเขาจะใช้เทคนิคตรงนี้เนาะเขาจะหวานหวานหน่อยเนาะสูตรเดิมฮะราดช็อกโกแลตลงไปในจานนะครับผมไปว่าเร็ว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 เราไปกันเรื่อยๆห้องเร็วห้องนี้เดี๋ยวไม่ทันเขาเชื่อพี่วายห้องโอ้ยก้องเอ้ยต้องไม่ทันกันแล้วก้องโอ้ยก้องโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดนี่ถือว่าหมดแล้วนะบ๊อบเบิ้ลโอ้โหจบไปแล้วครับกับยกแรกที่บอกเลยว่าเห็นแล้วมันแน่นจุกอกซะเหลือเกินกับข้าวมันไก่จานยักษ์จากร้านสีเหลืองโภชนาจานนี้ที่คุณวายเป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบใสๆไม่เหลือเศษอะไรไว้ในจานเลยแม้แต่นิดเดียวหันไปทางคุณก้องก็ไม่น้อยหน้าทานไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่กินข้าวกันไปเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าไปเจอร้านที่สองแล้วพวกเขาจะรอดหรือเปล่านะครับนี่ถามหน่อยวายกินเร็วขนาดนี้อ่ะมันอร่อยไหมอร่อยครับไก่นุ่มๆข้าวก็ไม่มันแล้วก็ราดซีอิ๊วดำผมว่าอร่อยอร่อยเลยใช่ก้องล่ะกันครับก็ข้าวไม่มันมากนุ่มอร่อยแล้วก็ไก่นุ่มอร่อยครับการันตีหน้าเราซีดมากนะไปหาหมอหน่อยมั้ยเฮ้ยนี่แหละมั้งครับที่เขาเรียกว่าหน้าซีดเป็นไก่ต้มแต่ถ้าใครอยากจะมาลองท้าพิสูจน์กับเพาะตัวเองดูแล้วล่ะก็ให้ขับรถมาจากทางถนนประดิษฐ์ครับตรงขึ้นมาจนถึงแยกสะพานควายเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธินตรงขึ้นมาประมาณ300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลงหนังพหลโยธินก่อนถึงโลตัสเอ็กซ์เพรสร้านสีเหลืองโภชนาจะอยู่ตรงหัวมุมด้านซ้ายมือเลยครับแต่สำหรับตอนนี้เราไปกันต่อที่ร้านจานยักษ์ร้านที่2นั่นก็คือร้านบะหมี่จอมพลังสาขาพระราม5ที่นักกินของเราจะได้มาประลองกันเพราะว่าร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความใหญ่ยักษ์ของขนาดแม้กระทั่งไซส์ปกติก็ยังแทบจะเอาตัวกันไม่รอดแต่ก่อนเริ่มแข่งให้นักกินของเราได้พักกันสักหน่อยปล่อยคุณตั๊กคุณส้มเข้าไปชิมบะหมี่ล่วงหน้ากันก่อนดีกว่าครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะพี่ส้มครับพาตั๊กเนี่ยไปกินบะหมี่กันก่อนดีกว่าทำไมอ่ะน้องหิวแล้วพี่ส้มนะตั๊กหิวใช่ไหมก็ดีเดี๋ยวให้เด็กสงสารเด็กมันด้วยพี่ให้เด็กเราได้พักท้องน็อกอยู่น็อกอยู่ให้เด็กเราได้พักท้องนะแต่ว่าบะหมี่จอมพลังรสชาติจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรน่าสนใจต้องคุยกับเจ้าของร้านมาเลยครับมาเลย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 เจ้าของร้านอยู่นี่สวัสดีครับ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 คุณกันคุณกันครับผมกันบะหมี่จอมพลังนี่เลยเจ้าของตัวจริงเสียงจริงถูกต้องโอ้โหดูดิเห็นไหมเนี่ยจอมพลังจอมพลังโอ้โหสาวมีสาวมีนี่ไงเดี๋ยวเชิญได้ไหมขอบคุณค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับแน่นปักเลย Oh no ไปแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คืออะไรชีสนะคะอันนี้เกี๊ยวซ่าชีสครับเกี๊ยวซ่าชีส
ประเดิมด้วยของทานเล่นเกี๊ยวซ่าชีสที่อัดแน่นมาด้วยไส้หมูสับผัดซอสสูตรเฉพาะของทางร้านคลุกเคล้าด้วยกะหล่ำปีหวานกรอบหอมใหญ่และกระเทียมสับละเอียดห่อด้วยแป้งเกี๊ยวและชีสคุณภาพดีก่อนนำไปทอดด้วยไฟกลางจนได้รสชาติที่กรอบนอกนุ่มในหวานมันเค็มครบรสเลยล่ะครับดูคุณผู้ชมดูหมูเป็นปั้นๆเลยข้างในอ่ะหอมพริกไทยหอมการปรุงเครื่องของเขาเนื้อหมูนี่เด้งดึ๊งดึ๊งดึ๊งเลยแล้วแต่ไปแต่มาไปโดนชีสแบบเค็มๆมันๆเนี่ยเอาละมาโอ้โหดูสิฮะต้องขอชมตรงแป้งเป็นยังไงครับพี่มันจะไม่หนาจนเกินไปมันพอดีคิดมาแล้วใช่เนี่ยดูดิฮะเห็นไหมใช่แป้งนิดหน่อยใช่แต่บอกเลยนะว่าให้หมูเยอะจริงๆใช่ครับพี่ลายเน้นๆฮะโอ้โหกินกันไม่หยุดเลยนะครับคุณตั๊กคุณส้มเชื่อแล้วล่ะครับว่าเกี๊ยวซ่าชีสของที่นี่เนี่ยเขาเด็ดจริงๆมาดูกันต่อที่จานหลักประจำร้านที่เรียกได้ว่าถ้าใครไม่สั่งหรือว่ามาไม่ถึงร้านนี้นั่นก็คือบะหมี่หมูแดงนั่นเองครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าบะหมี่จอมพลังเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างเริ่มจากขอน้ำซุปก่อนแล้วกันนะคะโอ้น้ำซุปร้อนๆเลยค่ะครับโอ้โหโอ้โหเอาละหวานน้ำต้มกระดูกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆคือรสชาติกลมๆอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเรากระโดดลงฟูกอ่ะเป็นเบาะนุ่มๆแล้วก็โดดลมแบบแล้วก็ตัวจุ่มอะไรในฟูกปุ๊บหมายแบบเนี้ยมันนุ่มพี่พูดมาได้ผมเห็นภาพเลยนะฮะเอาละผมจะลองชิมดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าครับผมป้าเมย์ก็บอกจังหวะดีมากมองอยู่มองอยู่เป็นไงครับไม่ดีนะครับเด็กครับไปทำเท้านะฮะล้างช้อนก่อนดีมากเป็นความสะอาดครับผมครับฟังดึงน้ำใจแบบว่าเหมือนอยากโดดลงฟูกแบบพี่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเป็นยังไงโดดลงไปที่ขนแกะไม่ใช่ขนแกะที่ไหนนิวซีแลนด์ครับผมไม่ดิวซีแลนด์ผมว่าพี่มันนิวซีแลนด์แล้วครับผมอร่อยเออน้ำซุปผ่านแล้วอันนี้ขอเป็นบะหมี่แล้วกันบะหมี่แล้วคลุกสักหน่อยเพราะว่าในบะหมี่เนี่ยมีน้ำมีน้ำหมูแดงมีน้ำหมูแดงนะครับชมเนี่ยสีแบบนี้นี่นะคะนั้นชิมบะหมี่ก่อนแล้วกันลองเส้นเขาจะเหนียวคุณผู้ชมเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็เส้นเล็กแล้วก็ไอ้น้ำหมูแดงของเขาเนี่ยออกหวานๆเค็มๆนิดนึงนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงเลยนะอร่อยเลยไอ้ตัวน้ำหมูแดงของคุณมันเกิดมากน้ำหมูแดงนี่ตอนที่เราอบอะครับมันก็จะมีน้ำออกมาด้วยได้ครับแล้วเอาน้ำตัวนั้นแหละมาราดเออเห็นไหมอร่อยล่วงหน้ากันไปก่อนเลยนะครับคุณตั๊กคุณส้มทายกันอิ่มสบายท้องแล้วเรามาดูหน้าตาของบะหมี่จอมพลังที่สองหนุ่มนักกินของเราต้องเจอกันดีกว่าครับว่าจะใหญ่สมชื่อจอมพลังขนาดไหนว้าวดูกันหน้าดูหน้าหน้าฉันเรียกว่าขนาดตีกันตีเลยโอ้โหขนาดชามเท่านี้ผมว่าต่อให้เป็นคนกินเก่งแค่ไหนก็น่าจะต้องมีจุกกันแน่นอนครับลูกชิ้นหรือว่าไข่ไดโนเสาร์ครับผมลูกชิ้นนะไอ้นี่คือโล8ขีดเหรอคะฮะอันนี้จะอยู่ขึ้นลงอยู่มา2โล8ขีดอยู่มาเนี่ยครับอันนี้คืออันนี้ปูจ๋าครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวคุณมีปูจ๋าด้วยใช่ครับมีปูจ๋าครับเออดีจังเลยมีหมูมีเกี๊ยวมีเกี๊ยวหมูฮะเกี๊ยวหมูนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยลูกชิ้น3ลูกโอ้โหลูกเดียวนี่เปามันใหญ่มันโตมากเลยอ่ะมันใหญ่มากเลยอ่ะหัวไม่แตกหรอกพี่หัวบุบเลยครับเดี๋ยวอย่ากินขออีกชามได้มั้ยได้ครับแบบนี้อีกชามนึงอิ่มแล้วก็เร่งให้เด็กมาลงสนามทันทีเลยนะครับคุณส้มคงอยากจะเอาคืนให้ได้แต่ผมพูดเลยนะครับว่าถ้าให้ผมกินหมดเนี่ยคงอิ่มไปถึงชาติหน้ากันเลยล่ะครับแต่ตอนนี้ขอให้ผู้เข้าแข่งขันวอร์มรอข้างสนามสักครู่ซึ่งตอนนี้คุณวายแชมป์หลายเวทีของเราก็นำคุณก้องอยู่1-0ครับช่วงหน้ารู้ผลแน่นอนมาแล้วครับกับศึกประลองนักกินจุระหว่างคุณวายดีกรีแชมป์หลายเวทีและคุณกองผู้ท้าชิงจากทางบ้านที่เห็นขนาดของชามแล้วผมอยากจะเปลี่ยนใจไปเชียร์แชมป์ซะละเกิน
ก็ไม่รู้จะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าด้วยครับสำหรับคราวนี้ว่าแล้วไปดูการแข่งขันกันต่อเลยดีกว่าครับได้มาแล้วนะคะนี่เลยบะหมี่จอมพลังเมนูนี้เขาชื่อว่าบะหมี่โคตรพิเศษเพราะว่ามันเยอะจริงๆเลยนะฮะก็เกือบ2กิโลอ่ะเอาละพี่ส้มเอาไงฮะเขาเรื่องเข้าราวกันดีกว่าอ่ะมาต้องบอกเลยนะว่าน้องวายนะฮะชนะน้องต้อมมาแล้ว1ครั้งนะครับผมอะไรฮะไม่ใช่ปัญหาน้องก้องน้องต้อมก็ไม่เป็นไรครับพี่ใช่คุณชนะนี่คุณก็พูดได้1ครั้งนะครับผมวันนี้ฮะก็คือว่าจะมาท้าแข่งกันใหม่วันนี้อะไรก็เพิ่งกินข้าวมันไก่มาเมื่อกี้ถูกต้องเลยพี่ร้านที่แล้วมาร้านนี้ใช่ไม่ใช่ปัญหาพี่คนเราแพ้ชนะเมื่อกี้ที่คุยกับก้องแล้วก้องบอกข้าวมันไก่ไม่สันทัดแต่ถ้าบะหมี่อ่ะใช่เลยชัวร์หรือเปล่าน้องชัวร์เลยนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคุณชนะคุณจะยังไงถ้าคุณแพ้คุณจะยังไงชนะก็จะยิ้มดีใจกันไปถ้าแพ้ขึ้นมาจะเอาหัวตัวเองเนี่ยครับโขกโต๊ะเลยครับผมจอมพลังนะฮะโขกโต๊ะให้โต๊ะเนี่ยมันแตกเพราะโต๊ะแตกหรอกครับหัวแตกมากกว่างั้นผมแพ้ดีกว่าเฮ้ยก้องไหวไหมไหวครับไหวนะเอางี้ป่ะอยากได้แบบแรงบันดาลใจไหมเอางี้ดีกว่าถ้ากินชนะเนี่ยอยากได้เลยจากพี่บอกมาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้ไปดูหนังด้วยกันสักรอบไหมสะพานควายเลยพี่ที่ลงเมื่อกี้นี้พร้อมครับใครกินหมดก่อนคุณนั้นชนะพร้อมนะคะ3พร้อมไหม2 1ไปเริ่มค่ะต้องบอกเลยนะฮะสำหรับน้องวายนะฮะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมใช้มือฮะหยิบเกี๊ยวออกมาวางครับผมลูกผู้ดีครับทั้งสองคนเหมือนกันเลยนะลูกผู้ดีครับผมดิ่งไปที่เส้นบะหมี่ก่อนเลยลุยเส้นบะหมี่แล้วถือว่าเส้นบะหมี่คือหนักสุดนะเฮ้ยโอ้กินหน้าอร่อยบางทีผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าคุณก้องเนี่ยเป็นแชมป์แข่งกินมาก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะหรือว่าเขาอยากออกทีวีเฉยๆครับผมแข่งชาบูกินจริงๆเดี๋ยวเผื่อไปเตียงอย่าเผื่อนะเนี่ยเผื่อไปเตียงเดี๋ยวหมดเลยนะนี่ของจริงครับนั่นคือใช้คำว่าตะกะได้ไหมอย่างนี้ของจริงฮะจอมตะกะพุ่งโลหรือเปล่าตอนนี้จอดเส้นอย่างเดียวเลยเฉพาะแค่ใส่น้ำนี่อร่อยเลยใช่ไหมคะน้ำหมูแดงอย่างเดียวอร่อยเลยอ่ะโอ้โหคุณวายฮะชุ่มโชคเลยแม่เราเคยมาบอกกับลูกไหมลูกพอเธอลูกหยุดกินเธอลูกตังแม่จะหมดแล้วลูกผู้ประจำผู้ประจำเลยเหรอคุณเคยไปหาพวกหมอทำบ้างไหมหมอทำอ่ะแล้วถามว่าเราอ่ะเป็นปอบอ่ะโอ้โหคุณวายครับนี่ได้เคี้ยวก่อนกลืนหรือเปล่าครับเนี่ยยกเข้าปากแล้วหายไปเหมือนล่องหนหันไปอีกทางก็ไม่ยอมน้อยหน้าไม่ทราบว่าสนใจจะรับยาแก้ท้องอืดสักขวดไหมล่ะครับพี่ๆทั้งสองเอ้ยสู้คุณวายสู้เร็วกล้อง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 เร็วเร็วโอ้เอลวายมันใส่หายเลยโอ้คาวะเลยอ่ะโอ้โหไปลูกชิ้นแล้วนะครับมันไปลูกชิ้นแล้วค่ะลูกชิ้นแล้วนะฮะไม่มีการเทเลยนะฮะไม่มีนะครับผมโอ้เฮ้ยปั่นรถหมดแล้วครับเบรกแล้วครับปั่นรถเบรกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นฝั่งนี้ยังได้เรื่อยๆมันติดอยู่ตรงนี้ฟันเหลืองคุณวายขอเบรกแบบนี้คุณก้องก็ต้องเร่งมือหน่อยแล้วล่ะครับเพราะบะหมี่ในชามคุณวายหายไปเกินครึ่งชามแล้วจะซ้ำรอยกับร้านที่แล้วหรือเปล่าครับเนี่ยนี่เพิ่งนาทีที่2นะคุณผู้ชมขาเขาจะหมดแล้วว่าเอาเลยฮะไหวไหมครับจะหมดแล้วเต็มที่เลยครับจะหมดแล้วว่าลงชามเลยครับลงชามเลยฮะโอ้โหเช็ดปากเลยพ่อเอ้ยไม่น่าเกิดคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ อาจจะกินไม่ได้แล้วแต่ทางนี้ยังกินได้อยู่คนนี้ยังกินได้อยู่เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมเกือบจะหมดอยู่แล้วแต่คุณวายกลับทำท่าเหมือนจะขยอดออกมาแบบนี้เขาจะแข่งต่อจนจบได้ไหมเลยครับเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นเครื่องสุดท้ายเฮ้ยก้องเฮ้ยเอาให้หมดครับเฮ้ยยังไม่หมดนะครับจะมีการเป่าจะดองปูโชครับเป่าโชยนะครับผมเป่าเน่เย้ทุกคน
ลุกขึ้นปรบมือครับเร็วลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นครับขอบพระคุณครับสุดยอดเก่งจริงๆครับในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะในศึกประลองนักกินจุครั้งที่1ของร้านเด็ดประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมผู้ที่ได้รับชัยชนะในคราวนี้ก็คือคุณวายโตติวิทย์ดีกรีราชานักกินและแชมป์กินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ผู้นี้นี่เองไว้ลายได้สมตำแหน่งแชมป์จริงๆครับส่วนผู้ท้าชิงจากทางบ้านอย่างคุณกองคงต้องไปฝึกมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้จริงๆครับว่าพวกพี่ๆเนี่ยกินเข้าไปขนาดนี้มันหายไปทางไหนหมดครับเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นจอมพลังอยากจะแวะมาพิสูจน์กับบะหมี่จอมพลังสาขาพระราม5นี้ล่ะก็สามารถขับรถมาจากถนนราชพฤกษ์ข้ามคลองอ้อมนนท์ตรงขึ้นมาประมาณ250เมตรร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงวงเวียนพระราม5นะครับสุดยอดเลยค่ะผู้ชมค่ะลองดูนะคะเป็นอีกร้านนึงต้องบอกว่าการันตีจริงๆค่ะร้านนี้โคตรเด็ดจริงๆถึงขนาดเราต้องยกให้เขาเป็นร้านเด็ดประเทศไทยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับศึกประลองนักกินจุครั้งที่1ของร้านเด็ดประเทศไทยแต่อย่าลืมติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับกับการรวบรวมร้านค้าที่มีแต่แม่ค้าน่ารักน่าหวานทั่วกรุงเทพมาให้หนุ่มๆได้หวั่นไหวกันจะสวยหวานน่ารักแค่ไหนพบกัน 9:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดช่อง Work Point กดหมายเลข23รอได้เลยนะครับอาชีพวงการผมเลิกตลกอะไรไม่เล่นแล้วจะขายลูกชิ้นไม่เอาแล้วขายไม่ได้เฮ้ยตีอะไรเล่าตีสามบาทแม้ว่าเองไม่รู้จริงว่ามือพี่อันไหนอะ